ข่าวอีนายคนนี้ก่อนนะคะยาย่าสุรัสยาค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ไปร่วมงานประเพณีประจำปีที่จังหวัดนครพนมนะคะเพื่อร่วมแห่เครื่องบวงสรวงและรำบูชาพญาศรีสัตนคราชที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมนะคะร่วมกับนางรำกว่าร้อยชีวิตด้วยกันนะคะพันกว่าชีวิตด้วยกันนะคะซึ่งการรำชุดนี้ก็ชื่อว่ารำศรีโคตบูรณ์เป็นชุดรำพื้นเมืองของที่นี่นะคะสวยมากเลยทีเดียวนะคะคนเยอะมากเยอะมากสาธารณราชกิจกรรมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการรำเพลงนครพนมเมืองงามเพลงออนซอนนครพนมเพลงรำม่วนชื่นแล้วก็ชุดสุดท้ายนะคะก็เป็นชุดที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคนนะคะด้วยได้รำบูชาพญาศรีสัตนคราชด้วยในลักษณะของการรำวงย้อนยุคนะคะสำหรับงานบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชนะคะแล้วก็งานเทศกาลรำบูชาพระธาตุประจำวันเกิดประจำปี2562ที่ทางจังหวัดจัดขึ้นครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันงามของคนนครพนมตลอดจนถึงความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คอยดูแลปกปักรักษาผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงและองค์พระธาตุพนมมาตั้งแต่อดีตด้วยนะคะซึ่งงานประจำปีนี้นะคะเริ่มแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะรวม7วัน7คืนด้วยกันนะคะ